อยู่อยู่ครบได้เลยเดี๋ยวของจะหมดตอนแรกก็ตอนนี้เริ่มขึ้นมาเอาเลยแรกมาแรกกันร้านนะครับขอนักสื่อมวลชนมาเพื่อจะได้รับทราบและประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลอดจนผู้ประกอบการสถานประกอบการรัฐบาลที่จับกุมธนบัตรดอลลาร์ปลอมในครั้งนี้เนี่ยเกิดเมื่อวันที่21ที่ผ่านมานะครับก็มีชายหญิง2คนเนี่ยมานำซึ่งน้องเจ้าของก็มาร่วมแถลงด้วยนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อนำมาแลกแล้วเนี่ยเข้าเครื่องตรวจก็ไม่ผ่านนะครับก็คนร้ายก็พยายามหนีออกไปแล้วก็มีตำรวจตามจับกุมตัวได้นะครับ2คนซึ่งสามารถตรวจเช็คได้เบื้องต้นเนาะสำหรับประชาชนนะครับให้น้องได้ชี้แจงว่าจะให้สังเกตยังไงครับลองตัวอย่างของจริงมาดูก่อนสีเขียวที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าอะค่ะพอขยับเสร็จแล้วมันจะกลายเป็นสีดำอันนี้คือสามารถดูได้เบื้องต้นแต่ตัวที่จับเสร็จแล้วก็คือจะมีการรูปที่ขอบของธนบัตรมันจะเป็นนูนแล้วก็ตัวหนังสือก็จะขึ้นนูนนะคะอันนี้คือวิธีที่ประชาชนทั่วไปสามารถจะทำอะไรธนกิจคนที่สั่งมาคนให้เงิน2คนแรกไปแล้วตำรวจท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ทางตำรวจของกรมเมืองพัทยาแล้วก็ตำรวจการสืบสวนกองกับ2นะครับก็ได้รับแจ้งจากทางเจ้าที่นะครับร้านรับให้เงินทีนะครับบริเวณครับเบื้องต้นก็จับกลุ่มทั้ง2คนก่อนนะครับในข้อหาร่วมกันมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งธนบัตรนะครับต่างประเทศนะครับเราหรือเดินไปเกิด